กิดอะไรขึ้นล่าสุดมีรายงานว่าจีนเทขายสินทรัพย์สหรัฐอเมริกาหนักสุดเป็นประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในตัวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือนี่คือการเตรียมทัพสู้สงครามการค้าต้อนรับการกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์ที่ตั้งใจจะรีดภาษีสุดโหดจากสินค้าจีนสุดท้ายใครกันแน่ที่จะเจ็บกว่าอนาคตของดอลลาร์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมปวงคนอยู่กับช่องคิม Property Life ที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องของความตึงเครียดด้านทุนระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับที่ล่าสุดในวันนี้เลยนั้นมีรายงานออกมาว่าใน5เดือนแรกของปี2024ที่ผ่านมานั้นนักลงทุนจีนได้พร้อมใจกันเทขายสินทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาที่มีทั้งหุ้นพันธบัตรหุ้นกู้เงินดอลลาร์เนี่ยรวมๆกันมากถึง79.7 พันล้านดอลลาร์นะครับก็เยอะที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแถมจุดที่น่าสนใจก็คือเกินครึ่งของจำนวนสินทรัพย์เหล่านี้ที่โดนเทขายนั้นเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยก็แอบเป็นการเติมไฟให้กับความบาดหมางระหว่างจีนกับสหรัฐก่อนหน้านี้นะครับที่ทิศทางของจีนแล้วก็บรรดาพันธมิตรของพวกเขาที่เรียกว่ากลุ่มบริกส์นั้นก็มีท่าทีที่จะลดบทบาทของดอลลาร์ในระบบการเงินโลกนะครับโดยก็มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าในบรรดาสมาชิกกลุ่มบริดจ์นั้นเขาก็มีความพยายามที่จะสร้างระบบการชำระเงินทางเลือกที่มีมาตรฐานสูงนะครับเอาเป็นว่าให้ยอมรับได้ในหลายๆประเทศแบบใช้ระบบเดียวกันคือไม่ใช่แค่จะทำเป็นเฉพาะข้อตกลงระหว่าง2ประเทศนะครับแต่ว่าคุยไปคุยมาเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวนะครับเพราะต้องยอมรับว่าเรื่องระบบการเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแต่ว่าสิ่งนึงเลยที่เห็นได้ชัดถึงความคืบหน้านี้ก็คือการพยายามสะสมทองคำอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศบริดจ์นะครับไม่ว่าประเทศนั้นจะมีความขัดแย้งกับสหรัฐหรือไม่นะครับแต่ว่าทุกประเทศเลยก็สะสมทองคำมากขึ้นมากขึ้นนะครับอย่างบราซิลกับอินเดียที่ดูจะเป็นกลางในการเมืองโลกนั้นก็ซื้อทองคำมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งความพยายามตั้งตัวเป็นศัตรูกับดอลลาร์ที่ชัดเจนมากขึ้นนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ถูกตั้งคำถามต่อไปว่าในอนาคตอันใกล้นั้นจีนในฐานะของเจ้าหนี้รายใหญ่อันดับ2ของสหรัฐอเมริกานั้นจะทำการเปิดศึกใหญ่หรือเปล่าด้วยการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแบบล็อตใหญ่ๆทำให้ดอลลาร์เป็นอัมพาตอะไรแบบนี้แต่ไอ้เจ้ากลยุทธ์ที่ว่าไปเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์ชื่อดังจากหลายๆเจ้านะครับอย่างเช่นตัวของ Goldman Sachs นั้นก็ออกมายืนยันนอนยันเลยว่ายังไงเนี่ยจีนก็ทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าสถานะณปัจจุบันนั้นดอลลาร์ยังถือว่าแข็งแกร่งกว่าสกุลเงินอื่นๆมากนะครับถ้าเกิดว่าจะมีประเทศไหนเทดอลลาร์ออกมาเยอะๆแล้วเนี่ยคำถามก็คือแล้วจะไปเข้าซื้อสกุลเงินไหนที่ได้เปรียบล่ะก็ไม่มีเลยนะครับเผลอๆเองจะมีคนมารอช้อนซื้อดอลลาร์แล้วก็พันธบัตรสหรัฐที่โดนเทขายออกมาเยอะๆพอราคามันร่วงเนี่ยเจ้ามือก็รอรับเพียบนะครับเพ้อๆคนที่เทขายนั่นแหละที่จะเจ็บตัวเองเพราะขนาดข่าวที่ออกมาเรื่อยๆตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาว่าจีนนั้นขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกมานั้นอย่างเช่นในข่าววันนี้เองเนี่ยคนที่ขายจริงๆเนี่ยก็คือกลุ่มของนักลงทุนจีนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับฝั่งของรัฐบาลหรือว่าธนาคารกลางของพวกเขาใดๆทั้งสิ้นซึ่งทางโกลแมนเขาก็พยายามชี้นะครับว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่ง US Treasuryที่มันนอนแอ้งแม้งอยู่ในคลังสำรองยิ่งทางผู้ดูแลสินทรัพย์ในคลังธนาคารกลางจีนนั้นเป็นทางเบลเยียมเองเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าสินทรัพย์ทั้งหมดนั้นยังอยู่ดีครบไม่ได้มีการเทขายจากรัฐบาลแล้วก็ธนาคารกลางจีนออกมาใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่พวกเขาพอจะทำได้ถ้าต้องการลดอำนาจของดอลลาร์จริงๆก็คือการปล่อยให้พันธบัตรตัวเก่าๆนั้นมันหมดอายุไปโดยที่ไม่มีการโรเวอร์หนี้ใหม่นะครับแล้วก็เงินเหล่านี้นั้นอาจจะไปเข้าแอสเซทอื่นๆอย่างเช่นทองคำที่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานั้น PBOC ก็ซื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพียงแค่ว่า2เดือนล่าสุดนั้นหยุดซื้อไปแล้วแต่นั่นแหละทางโกลแมนก็ชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าหลายๆประเทศนั้นพยายามจะหาทางเลือกอื่นที่ไม่ใช้ดอลลาร์มากขึ้นนั้นแต่ว่าสำหรับสถานะของดอลลาร์ในการเป็น reserve currency ของโลกแล้วก็เป็นเงินที่ใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนั้นก็ยังคงแข็งแกร่งมากๆนะครับไม่มีอะไรมันล้มได้ในเร็วๆนี้ขนาดข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าซาอุมีท่าทีที่อยากจะยกเลิกเปโตรดอล
ลลาร์อันนั้นมันก็แค่เฟกนิวนะครับเพราะว่ายิ่งคิดสลัตะดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซาอุจะได้คุ้มเสียเลยในการยกเลิกเปโตดอลลาร์ในนาทีนี้ฉะนั้นการหาทางเลือกอาจจะใช่แต่วินาทีนี้ยังไงคุณก็หนีไม่พ้นดอลลาร์ขณะที่ก็มีความคิดเห็นจากนักวิทยาศาสตร์การลงทุนคุณบินเล่เหลียงนะครับถ้าฟังจากชื่อน่าจะเป็นชาวจีนหรือว่าลูกครึ่งจีนอะไรแบบนี้นะครับก็มาจากสถาบัน Global X Management เนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่นักลงทุนจีนเทสินทรัพย์สหรัฐออกมาล็อตใหญ่รอบนี้นั้นยังไงเหตุผลก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับทั้งเรื่องสถานการณ์การเลือกตั้งในสหรัฐที่ดูจะไม่แน่นอนแล้วก็ดุเดือดมากๆรวมถึงความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐเองนี่แหละที่เกรงว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกในรอบนี้นั้นยังไงสงครามการค้าน่าจะรุนแรงมากขึ้นนะครับน้อยๆสิ่งที่เขาเข้ามาแล้วน่าจะได้เห็นเลยเนี่ยก็คือการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอย่างน้อย 60% นั่นแหละฮะอันนี้อาจจะเป็นแค่น้ำจิ้มนะครับไม่รู้ว่านอกจากนี้จะมีมาตรการกีดกันอะไรเพิ่มเติมบ้างก็เลยทำให้ในมุมมองเหล่านักลงทุนของจีนนั้นเนี่ยเขาขอไม่เสี่ยงดีกว่านะครับยังไงขอถอยออกจากสินทรัพย์ในอเมริกาตอนนี้ดีกว่าเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับแนวทางของนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นยิ่งชัดเจนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตลอดครึ่งปีแรกที่ผ่านมานั้นค่าเงินเยนจะอ่อนค่ามากทำให้ทางการญี่ปุ่นเองเนี่ยจะต้องขายพันธบัตรสหรัฐในคลังสำรองออกมาเพื่อจะพยุงค่าเงินเยนเอาไว้แต่ว่าตัวเลขในไตรมาสแรกนะครับนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นกลับถือครองพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นสุทธิถึง 51.4 พันล้านดอลลาร์เนี่ยก็ประเทศในเอเชียเหมือนกันนะครับเรื่องของการโดนกดดันจากค่าเงินดอลลาร์อะไรก็โดนเหมือนกันแต่คนหนึ่งซื้อคนหนึ่งขายยังไงเรื่องนี้มันน่าจะเกี่ยวกับการเมืองแต่ละเรื่องนี้นักวิเคราะห์ก็ดูเสียงแตกนะครับเพราะว่าก็มีนักยุทธศาสตร์มหาภาคจาก DBS Bank เนี่ยเขามองว่าเหตุผลหลักที่นักลงทุนจีนเทขายสินทรัพย์ในสหรัฐโดยเฉพาะตัวของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของธีม de-dollarization อะไรเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเหมือนกันมันดูจะเป็นการใส่ไฟมองโลกในแง่ร้ายไปหน่อยนะครับเขาคิดว่ามันเป็นเพียงแค่จังหวะการลงทุนเฉยๆนะครับที่ตลอดช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจของจีนก็ดูจะกำลังฟื้นตัวขึ้นนะครับตลาดหุ้นเองที่ยับยุยีตลอดปีที่แล้วนั้นก็ดูจะกระเตื้องขึ้นดูจะขึ้นจากหลุมขณะที่ฝั่งของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถึงแม้ว่าสถานการณ์จะยังดูย่ำแย่อยู่ก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ดูจะชัดเจนนะครับว่าจุดต่ำสุดเนี่ยมันได้ผ่านไปแล้วขณะที่รัฐบาลจีนก็ดูจะเอาจริงเอาจังกับการอัดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในรอบนี้นะครับขณะที่พอมองไปที่ฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยดอกเบี้ยก็ดูจะใกล้ลดใกล้จะกลับตัวเป็นขาลงเต็มทีราคาหุ้นก็ดูจะแพงเกินไปมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นจีนขณะที่แนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์นั้นตอนนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนมากแต่ว่าถ้าเฟดลดดอกเบี้ยจริงๆนั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอื่นๆนะครับคิดว่าค่าเงินดอลลาร์ก็น่าจะอ่อนลงกว่านี้มันก็เลยทำให้ทุกอย่างดูเป็นใจกับนักลงทุนจีนในการที่จะนำเงินกลับบ้านนั่นเองซึ่งแนวคิดที่ว่าการเทขายรอบนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองใดๆนะครับเป็นแค่จังหวะการลงทุนนั้นก็ดูสอดคล้องกับคำพูดของคนในรัฐบาลของจีนเหมือนกันก็มีหนึ่งในครม.ฝั่งเศรษฐกิจของจีนนะครับก็ออกมาให้ความคิดเห็นต่อจุดยืนของจีนในสงครามการค้านะครับว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยจีนขอใช้แนวทางในการโฟกัสตัวเองกล่าวคือในขณะที่ต่างประเทศกล่าวคือฝั่งตะวันตกนั่นแหละนำโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนั้นดูจะมีท่าทีกีดกันจีนมากขึ้นโบยให้จีนเป็นผู้ร้ายในอุตสาหกรรมในการค้าโลกบ้างแหละแต่ว่าทางจีนนั้นขอจะไม่ได้ใช้มาตรการอะไรตอบโต้มากมายนะครับเราขอจะมุ่งเน้นในการทำตัวเองให้ดีนี่แหละทำอุตสาหกรรมของพวกเราให้แข็งแกร่งทำให้การบริโภคเติบโตแล้วเศรษฐกิจของจีนเนี่ยก็จะเติบโตต่อไปได้อย่างราบรื่นนะครับโดยที่ไม่ต้องไปกังวลไปคิดมากกับความไม่แน่นอนที่อยู่ภายนอกมากนักนะครับแม่ตัวเลขฟ้องว่าเทไม่ยั้งนะครับแต่พวกบอกว่าขอโฟกัสตัวเองฟังแล้วคุ้นๆนะครับอาจจะคล้ายๆกับคำว่าห่างกันสักพักที่คนที่ไม่กล้าบอกเลิกนั้นใช้เป็นข้ออ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันไปแต่โดยรวมเราก็เห็นได้ชัดนะครับว่าทั่วโลกก็ยังคงเกรงใจสถานะของดอลลาร์อยู่ไม่ได้วู่วามโจมตีพันธบัตรสหรัฐกันโดยตรงนะครับถึงแม้ว่าหลังๆจะมีการตั้งข้อสงสัยถึงความน่าเชื่อถือก็ตามจากการที่รัฐบาลสหรัฐนั้นดูจะขาดดุลอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่แคร์อะไรเลยเพดานนี้ก็ขยายต่อไปได้เรื่อยๆโดยที่ดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าอยู่แต่นั่นแหละฮะเราไม่ได้เทเราแค่โฟกัสตัวเองคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็กดสมาชิกห้องเรียนวงไหนด้านล่างได้เลยนะครับภายในก็มีรีเสิ
ิร์ชบริเคราะห์มาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อปีมาสรุปเป็นเปเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครสนใจลงทุนอสังหานะครับก็แอดไปที่ LINE @kimpropertylife ส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนี่ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทำงานประจำมีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไรและข้อสองนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับผมตั้งใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่ @kimpropertylife นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ